สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งอิจิบังกุจิในวันนี้นะครับจะมาในไลน์อัพของ Spy Family นะครับที่มีชื่อว่า You Made My Day ครับซึ่งฉลากในครั้งนี้นะครับรางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยน่ารักมากๆนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลที่เลือกหลายได้ครับฉลาก1ล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80ใบครับราคาอยู่ที่ใบละ750เยนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไลน์อัพในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รางวัล A กันดีกว่านะครับรางวัล A ครับเป็นรางวัลมินิฟิกเกอร์ทั้ง4ตัวนะครับเป็นครบเซตแบบนี้ครับใน1ล็อตเนี่ยจะมีแค่1รางวัลเท่านั้นเองครับต่อมานะครับรางวัล B เป็นฟิกเกอร์ของอาเนียกับบอนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งการ์ดได้ครับใน1ล็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด3รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล C ครับเป็นผ้าเช็ดตัวขนาดใหญ่นะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบเลยครับซึ่งจะมีทั้งหมด4รางวัล นะครับแบบละ2รางวัลครับต่อมาครับรางวัล D ครับเป็นวิชวลบอร์ดนะครับก็จะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะครับ1ลายจะมี2รางวัลรวมทั้งสิ้น6รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล E ครับเป็นรางวัลแก้วน้ำนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบตามนี้ครับใน1ล็อตเนี่ยมีแค่4รางวัลเท่านั้นเองครับต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นสแตนอะคริลิกขนาดเล็กนะครับก็จะมีลายที่เห็นตามนี้เลยครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด21รางวัลครับแล้วก็ต่อไปนะครับรางวัล G ครับเป็นรางวัลแฟ้มขนาดยาวนะครับก็จะมีหลายลายให้เลือกตามนี้เลยนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด21รางวัลครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายครับรางวัล H ครับเป็นพวงกุญแจอะคริลิกนะครับก็จะมีทั้งหมด20รางวัลครับแล้วนี่ก็คือรางวัล last one นะครับเป็นฟิกเกอร์ของอาเนียกับบอนเหมือนรางวัล B ครับแต่ว่าจะเป็นสีที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งรางวัลนี้น่ารักมากๆเลยนะครับใครที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับและนี่ก็คือไลน์อัพทั้งหมด80ใบในวันนี้ครับทุกคนอยากได้รางวัลไหนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยวันนี้ครับผมอยากจะได้รางวัลฟิกเกอร์รางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล A รางวัล B หรือว่า last one ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปจับฉลากจนกว่าจะได้ฟิกเกอร์กันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับはい Spy Family の一番くじはいあと何枚残ってるんですかじゃあ全部もらいますはいกลับมาแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์จากการจับฉลากทั้งหมด11ครั้งในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้จับเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปเจอร้านที่มันเหลือดีๆซะเยอะเลยครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเหลือแค่11ใบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลใหญ่เหลืออยู่เลยก็ตามนะครับแต่ว่าได้รางวัล last one มาก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าจับ10ครั้งจับเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิกเกอร์ก็ได้ครับวันนี้ได้ของรางวัลมาเยอะเลยครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์จะมีความน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัล H หรือว่ารางวัลพวงกุญแจอะคริลิกกันดีกว่านะครับผมได้ทั้งหมด4รางวัลครับอันแรกนะครับเป็นลายของซิลเวียครับอันที่2ครับแฟรงกี้ครับอันที่3ครับอาเนียครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเหลือลายอาเนียให้ผมเอากลับมาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ลายสุดท้ายของเดเมียนครับ
แล้วนี่ก็คือพวงกุญแจทั้ง4ลายที่ผมได้มาในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเลือกลายไม่ได้นะครับแต่ก็ยังได้อันเนี่ยตัวที่อยากได้มาครับแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยครับต่อมาครับรางวัล G ครับเป็นแฟ้มแบบยาวนะครับผมได้มาทั้งหมด3รางวัลแต่ซ้ำไปสักลายนึงครับก็ได้มาแค่2ลายครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่1นะครับเป็นเบกกี้อาเนียแล้วก็เดเมียนครับด้านหลังก็จะเป็นสลับแบบนี้เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นลายที่2นะครับเป็นเบกกี้แล้วก็อาเนียครับลายด้านหลังก็จะเป็นเดเมียนแล้วก็แก๊งเพื่อนของเขาอีก2คนนะครับในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นเคลียร์ไฟล์แบบกว้างนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าเคลียร์ไฟล์แบบกว้างมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะสักอันนึงไหมครับอันที่มันซ้ำครับไปดูกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วครับทุกคนผมเข้าใจแล้วครับปกติรางวัลของอิจิบังกุจิมันจะเป็นเซตแฟ้ม2ใบใช่ไหมครับอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเซตแฟ้ม2ใบนะครับแต่ว่ามันโยงติดกันแบบนี้เลยครับก็จะเก็บกระดาษไฟล์นะครับได้ทั้ง2ด้านเลยครับแล้วพอเราพับเก็บอย่างนี้มันก็จะเป็นไซส์ประมาณกระดาษ A4 นะครับนี่ครับก็จะมีลายทั้ง2ด้านแบบนี้ครับแต่ว่าเขาแค่รวมมาเป็นแฟ้มอันเดียวนะครับแบบนี้ครับก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับสวยดีครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือรางวัล G ครับเป็นเซตแฟ้มแบบกว้างครับต่อมานะครับเป็นรางวัล F ครับ Stand Acrylic นะครับผมได้มาทั้งหมด3รางวัลครับลายก็จะมีตามนี้นะครับอันแรกครับเป็นของ Sevier ครับอันที่2ครับเป็น Frankie ครับแล้วก็อันที่3เป็น Damien ครับถึงแม้จะไม่มีตัวละครที่อยากได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อย3อันก็ไม่ซ้ำครับและนี่ก็คือรางวัล F ครับ Stand Acrylic ครับต่อมานะครับรางวัล D ครับเป็น Visual Board นะครับผมได้มา1รางวัลครับมันก็จะเป็นกระดาษแข็งนะครับหนาประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีลายของอาเนียแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับอยู่บนบอร์ดอันนี้เลยครับก็จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาทำลายให้เหมือนเป็นกรอบรูปนะครับถ้าใครเอาบอร์ดนี้ไปใส่กรอบรูปแล้วตั้งโชว์จริงๆก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างสวยเลยครับเพราะว่าดีไซน์เขาทำออกมาให้เข้ากับกรอบรูปนะครับแล้วนี่ก็คือรางวัล D ครับ Visual Board ครับต่อมาครับรางวัลไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ลาสต์วันของอาเนียนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนกับรางวัล B นะครับแต่ว่าเป็นสีม่วงนะครับเป็นอีกสีหนึ่งครับซึ่งรางวัลลาสต์วันเนี่ยก็มีราคาแพงกว่ารางวัล B นะครับนี่ครับอยากจะรู้ข้างในแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วครับทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีส่วนประกอบทั้งหมด3อย่างนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์ของอาเนียครับอันที่2ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของบอลค่อนข้างหนักทีเดียวครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นฐานตั้งนะครับซึ่งว่าไม่จำเป็นจะต้องต่อนะครับแค่เอาไปวางเฉยๆก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูแต่ละส่วนใกล้ๆกันดีกว่านะครับอันแรกครับเป็นฟิกเกอร์ของอาเนียนะครับเขาทำหน้าตาได้ออกมาน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับรางวัลลาสต์วันเนี่ยชุดก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนของสีผมเนี่ยผมคิดว่าสีมันออกซีดไปนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นสีชมพูอ่อนๆครับถ้าเกิดเทียบกับอิจิบังกุจิรุ่นก่อนๆรู้สึกว่าสีผมครั้งนี้จะดูซีดกว่านะครับแต่ว่าหน้าตาแล้วก็สีหน้าเนี่ยทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มือกำลังทำท่าชี้อยู่ที่หนังสือครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวค่อนข้างเล็กครับด้านหลังก็จะเอาเท้าไขว้กันแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดด้านล่างครับก็มีโบสีขาวติดอยู่ตรงหน้าอกครับน่ารักมากๆเลยนะครับกับอาเนียตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวลองไปดูฟิกเกอร์ของบอลกันต่อดีกว่าครับมาแล้วครับนี่ครับเป็นฟิกเกอร์ของบอลนะครับตัวใหญ่แล้วก็หนักมากๆเลยครับเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้นะครับเท่ากับประมาณ1ฝ่ามือเลยครับนี่ครับก็จะมีหางอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยครับแล้วก็กำลังทำท่าหมอบอยู่นะครับเหมือนว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่กับอาเนียครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับมีโบผูกที่คอนะครับแล้วก็มีเท้าเก็บข้างใต้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของบอลนะครับต่อมามาดูส่วนของฐานกันบ้างดีกว่านะครับรางวัลลาสต์วันฐานข้างล่างก็จะเป็นสีออกม่วงๆนะครับตรงนี้ก็จะมีหนังสือนะครับมันติดมากับฐานเลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเหมือนกันครับก็จะเป็นหนังสือซ้อนกันอยู่ครับแล้วก็มีหนังสืออันนึงเปิดแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับเสียบการ์ดหรือว่ากระดาษหรือว่ารูปภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิกเกอร์อันนี้มันเอาไว้สำหรับเสียบการ์ดครับนี่ครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ส่วนของตรงเนี้ยครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับค่อนข้างที่จะฝืดๆครับเวลาเราเอาฟิกเกอร์ไปวางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขยับหรือว่าเลื่อนหนีนะครับก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเขาทำ
รายละเอียดออกมาได้ใส่ใจสำหรับการวางฟิกเกอร์ด้านบนจริงๆครับเดี๋ยวลองมาประกอบกันดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็วางฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาเนียก็วางไว้ตรงนี้ครับให้เขากำลังทำท่าจิ้มหนังสือครับแล้วส่วนของบอนเนี่ยเราก็วางเอาไว้ตรงนี้เลยครับให้เขากำลังอ่านหนังสือด้วยกันนะครับเป็นฟิกเกอร์ที่น่ารักมากๆเลยนะครับเราจะตั้งรวมกันหรือว่าตั้งแยกก็ได้เหมือนกันครับแต่ฐานมันค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะเปลืองพื้นที่ในการเก็บอยู่ครับไอตัวด้านหลังเนี่ยมันเอาไว้เสียบการ์ดได้นะครับเดี๋ยวลองเอาการ์ดมาเสียบดูดีไหมครับนี่ครับผมเอาการ์ดของ One Piece นะครับเป็น Vivi Secret Parallel มาเสียบก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีการ์ดอะไรสวยๆนะครับหรือว่ารูปที่เราอยากจะมาตกแต่งนะครับก็สามารถเอามาตั้งไว้แบบนี้นะครับตั้งคู่กับฟิกเกอร์ของอาเนียแล้วก็บอลน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะประดับห้องแล้วก็โต๊ะของเราได้เลยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับมาดูโดยรวมกันดีกว่าครับว่าฟิกเกอร์นะครับมันจะออกมาลักษณะประมาณไหนถ้าเราดูจากมุมต่างๆนะครับนี่ครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็น่ารักอยู่ดีนะครับแล้วก็จะมีฐานหรือไม่มีฐานตั้งครับก็น่ารักอยู่ดีครับยังไงก็ได้ครับสำหรับอาเนียกับบอลนะครับแค่มีแค่ฟิกเกอร์2ตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องมีฐานก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามันเปลืองพื้นที่ครับและนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก11ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมจับฉลากรีวิวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เปิดการ์ด One Piece หรือว่ารีวิวของอนิเมะต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมาชิกแล้วก็ซุปเปอร์แตงค์ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องผมก็สามารถที่จะกดไปดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย